หลังจากศรีราชาฮาร์เบอร์แล้วนะคะวันนี้เราก็มีในส่วนของซันปันนะคะที่มียูสุสปาร์กิ้งค่ะมาเพิ่มความสดชื่นเพื่อต้อนรับวันใหม่นะคะมาให้ได้ลองทานกันค่ะยูสุสปาร์กิ้งนะคะมีวิตามินซีสูงคุณประโยชน์เนี่ยเต็มขวดเลยนะคะและของที่ร้านซันปันเนี่ยเขามีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครด้วยนะคะเพราะว่าในน้ำยูสุสปาร์กิ้งเนี่ยจะมีผิวส้มยูสุเพื่อเพิ่มความหอมด้วยนะคะแล้วก็ส่วนความหวานเนี่ยได้มาจากน้ำตาลฟรุกโตสค่ะซึ่งคนเป็นเบาหวานสามารถทานได้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้า News 1นะคะประจำเดือนกันยายนนี้ค่ะซื้อครบ500บาทนะคะก็จะได้รับโรตีกรอบ1กล่องที่อยู่ด้านหน้านี้ไปทันทีเลยนะคะสามารถไปซื้อได้นะคะที่ร้านซันปันปั๊มปตท.ถนนวิภาวดีราบ1ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะแล้วก็แจ้งด้วยนะคะว่ามาจาก News 1เพื่อรับโปรโมชั่นนี้นะคะเนี่ยโรตีครันช์นะคะโรตีกรอบมากนะคะแล้วก็นอกจากผลิตภัณฑ์ของเรื่องของยูสุสปาร์กิ้งแล้วก็ยังมีหมูทุบหมูแท่งแล้วก็รวมถึงขนมปังต่างๆนะคะก็เป็นโชกุปันที่เป็นเอกลักษณ์เหนียวนุ่มแล้วก็อร่อยมากค่ะกับร้านซันปันนะคะหากไม่สะดวกไปที่ร้านเนี่ยสามารถสั่ง delivery ผ่าน LINE MAN Robinhood แล้วก็ Grab ได้นะคะเพียงแต่ว่า delivery เนี่ยจะไม่รวมโปรโมชั่นนี้ที่ซื้อ500บาทแล้วแถมโรตีกรอบ1กล่องทันทีนะคะหรือสอบถามได้นะคะสอบถามรายละเอียดได้ค่ะแอดไลน์ไปนะคะซันปันค่ะเอาละค่ะกลับมาดูนะคะสำหรับดัชนีหุ้นไทยนะคะก็ล่าสุดลงไปในแดนลบแล้วนะคะแต่เมื่อวานนี้เราก็บวกไป11จุดนะคะวันนี้ก็อาจจะพักฐานบ้างเพราะว่ามันเป็นช่วงของการ wait and see นะคะเดี๋ยวรอดูหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกที่มีการแถลงหลังจากที่มีการประชุมเสร็จจะมีนโยบายอะไรก็อาจจะพลิกทำให้ดัชนีกลับมาเป็นบวกได้นะคะแต่ว่าล่าสุดตอนนี้นะคะลงไป 2.57 จุดอยู่ที่ระดับ 1,432.96 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 5,519 ล้านบาทค่ะมาดู10อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดนะคะวันนี้ EA ก็พักตามหลังจากที่บวกแรงมาต่อเนื่องหลายวันนะคะล่าสุดวันนี้อันดับที่1 EA เนี่ยลงไป50สตางค์อยู่ที่10บาทบ้านปูบวกไป45สตางค์ที่6บาท70อันดับที่3 Advance นะคะลงไป3บาทอยู่ที่253บาทอันดับที่4 JMT ค่ะบวกขึ้นมา60สตางค์อยู่ที่19บาท30อันดับที่5 Next ค่ะบวก15สตางค์อยู่ที่บาท43สตางค์อันดับที่6ปตท.สำรวจและผลิตนะคะบวกขึ้นมา50สตางค์อยู่ที่137บาท50อันดับที่6 TTB นะคะไม่เปลี่ยนแปลงบาท96ค่ะอันดับที่8ขออภัยนะคะอันดับที่8 BDMS นะคะไม่เปลี่ยนแปลง29บาท75สตางค์และอันดับที่9 BBL ค่ะลงไป50สตางค์ที่157บาท50และอันดับที่10 SCB ไม่เปลี่ยนแปลง112บาทนะคะวันนี้ก็หุ้นกลุ่มหลักๆเองก็เริ่มเหมือนจะมีการพักฐานบ้างนะคะหลังจากที่บวกขึ้นมาถึงแม้จะปรับตัวบวกได้บ้างแต่ว่าก็เป็นการปรับตัวในกรอบแคบๆก็น่าจะเป็นการ wait and see แล้วนะคะเพราะว่าก็ตอนนี้ก็เข้าสู่การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐคืนนี้คืนพรุ่งนี้และเดี๋ยวเราก็จะทราบผลแล้วก็กลับมาดูปัจจัยในบ้านเรานะคะติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าไปดูนะคะเรื่องของค่าเงินบาทก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าค่าเงินบาทเช้าวันนี้นะคะอยู่ที่ระดับ33บาท27สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะก็ยังแข็งค่าแต่ว่าถ้าเทียบกับราคาปิดเมื่อวานนี้ก็อ่อนค่าลงมาเล็กน้อยนะคะก็เงินบาทเองก็รอติดตามเรื่องของการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะคะซึ่งทางธนาคารกรุงไทยก็บอกว่าก็ต้องระวังความผันผวนในช่วงตลาดทยอยรับรู้รายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐนะคะก็ยังเรื่องของการประชุมเฟดตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนะคะแล้วก็ทางธนาคารกรุงไทยเองเนี่ยก็มองว่าเงินบาทจะมีโอกาสเคลื่อนไหวผันผวนไปตามการเปลี่ยนแปลงไปมาของปัจจัยที่มันส่งผลกระทบต่อทิศทางของค่าเงินบาทนะคะมุมมองของนักลงทุนในตลาดต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟดหรือการปรับสถานะถือครองเงินดอลลาร์นะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเงินบาทช่วงนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงนะคะก็ไปติดตามรอเหมือนกับตลาดหุ้นทั่วโลกค่ะเอาละค่ะแล้วก็มาดูถ้าในส่วนของตัวหุ้นเองนะคะวันนี้ก็ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีการขึ้นเครื่องหมาย SP นะคะหุ้นบมจ. CP Extra นะคะวันที่20กันยายนไปจนถึง2ตุลาคม2557ค่ะซึ่งก็เป็นไปตามที่ทาง
CP Extra เนี่ยนะคะขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามการซื้อขายของบริษัทเป็นการชั่วคราวรวมเป็นระยะเวลาทำการเนี่ย9วันนะคะเพื่อเตรียมการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนะคะของทาง CP Extra แล้วก็บริษัทเอกชัย Distribution System แล้วก็การดำเนินการต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องรวมถึงการนำหุ้นสามัญของบริษัทใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะเพราะว่าข้อมูลเกี่ยวกับการควบรวมกิจการของบริษัทอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนจึงขอให้นักลงทุนติดตามหรือข้อมูลในเรื่องดังกล่าวนะคะที่มีการเปิดเผยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์อย่างใกล้ชิดเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วยนะคะก็อยู่ในการควบรวมนะคะระหว่างทางด้านของCP Extra นะคะแล้วก็ทางเอกชัย Distribution ค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นประเด็นที่เข้ามานะคะสำหรับในตัวหุ้นตอนนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนะคะก็ถ้าไปดูมุมมองของนักวิเคราะห์นะคะอย่างบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X นะคะก็ประเมินว่าเซตเนี่ยน่าจะยังได้ปัจจัยหนุนนะคะตามทิศทางของฟันโฟลว์ที่ไหลเข้าหลังจากที่ดอลลาร์อ่อนค่าทำให้บาทแข็งค่าจากที่คาดว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็เซนติเมนต์บวกจากการขายกองทุนวายุพักช่วยหนุนดัชนีขึ้นทะลุจุดสูงสุดเดิมก็คือบริเวณ1438จุดค่ะซึ่งแนวต้านถัดไปนะคะก็ให้ไว้ที่1445ถึง1450จุดแนวรับเนี่ยนะคะคาดว่าอยู่ที่1420ถึง1430จุดค่ะแต่ว่าช่วงสั้นๆนะคะมองเซตอยู่ในช่วงของการพักตัวแล้วก็มีอัพไซด์ค่อนข้างจำกัดค่ะอาจจะมีปัจจัยหนุนจากความคาดหวังการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งก็จะช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนของตลาดสินทรัพย์เสี่ยงในระยะสั้นได้นะคะแต่ว่าต้องจับตาความแตกต่างด้านการดำเนินนโยบายของ BOJ ค่ะซึ่งก็อาจส่งผลต่อเยน carry trade นะคะซึ่งก็ในสัปดาห์นี้นอกจากเฟดแล้วเนี่ยก็จะมีการประชุมของ BOJ แล้วก็ BOE ด้วยนะคะโดยเฉพาะ BOJ นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าหากว่ามันมีความแตกต่างกันด้านการดำเนินนโยบายโดยเฉพาะเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะคะมันอาจส่งผลต่อเยน carry trade ที่อาจกระตุ้นแรงขายสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกได้ท่ามกลางกระแสเงินในตลาด EM ที่ไม่ชัดเจนนะคะซึ่งในส่วนของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมองว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนเนี่ยไหลเข้ามาในกลุ่มดิเฟนซีฟอย่างกลุ่มค้าปลีกกลุ่มการแพทย์กลุ่มโรงไฟฟ้านะคะงั้นเนี่ยในส่วนของกลยุทธ์เองนะคะบริษัท SAP Innovest X นะคะก็มองว่าให้ selective buy นะคะใน3ทีมหลักค่ะก็ต้องไปดูหุ้นเก่งกำไรซึ่งมีเทคนิคมีสัญญาณการกลับตัวแล้วก็ valuation ที่ยังไม่แพงนะคะแล้วก็หุ้นที่คาดว่าจะได้อานิสงส์จากแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงแล้วก็ได้อานิสงส์จากกองทุนวายุพักรอบใหม่นะคะก็มีการเลือกหุ้นในเซต100ที่มีคุณสมบัติก็คือจ่ายเงินปันผลดีนะคะให้ dividend yield ขั้นต่ำปีละ 3.5%มี ESG rating สูงนะคะแล้วก็มีฐานะการเงินแข็งแกร่งผลประกอบการหรือมีแนวโน้มนะคะการเติบโตในปี2025ก็คือยังเติบโตดีต่อเนื่องในปีหน้าด้วยนะคะก็นี่ก็เป็นกลยุทธ์ของทางบริษัท Innovest X นะคะก็มุมมองของตลาดหุ้นนะคะวันนี้เดี๋ยวก็อย่างที่บอกไปก็คงจะต้องไปรอเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีหลังการประชุมนะคะก็มีหลายเรื่องเลยนะคะที่ก็น่าสนใจนะคะที่ต้องติดตามนอกจากเรื่องของนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตแล้วเนี่ยนะคะก็คือได้แน่นอนในส่วนของกลุ่มเปราะบางนะคะแต่ว่าในรอบ2ล็อตที่2เนี่ยนะคะก็อาจจะต้องเลื่อนกันไปปีหน้าแต่ว่าอาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมออกมานะคะให้เราติดตามแล้วก็ยังมีเรื่องของที่คาดว่าจะทางกระทรวงการคลังเนี่ยนะคะก็จะมีการเสนอขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VATออกนะคะโดยออกเป็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะหลังจากจะสิ้นสุดระยะเวลาการลดภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ7ในวันที่30กันยายนนี้นะคะก็น่าจะคงภาษีมูลค่าเพิ่มเอาไว้เนี่ยนะคะที่ 7% เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะนี่ก็ต้องติดตามเป็นประเด็นของการประชุมคณะรัฐมนตรีอ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะที่ถือได้ว่า
เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องตามกันนิดนึงก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในหลายพื้นที่นะคะที่ครอบคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางนะคะอย่างถ้าไปดูข้อมูลที่ทางกรมชลประทานเนี่ยเขาสรุปสถานการณ์น้ำท่วมวันที่16กันยานะคะมีพื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด13จังหวัดด้วยกันนะคะซึ่งทางประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลนะคะบอกว่าทางสอทเนี่ยเขามีการประชุมร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดทางภาคเหนือตอนบนประเมินว่าสถานการณ์น้ำท่วมนะคะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแล้วก็ผู้ประกอบการในภาคเหนือตอนบนเนี่ย 25,000 ถึง 27,000 ล้านบาทค่ะสำหรับข้อมูลปริมาณน้ำที่ท่วมนะคะเกิดจากน้ำป่าที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่แล้วก็น้ำที่ไหลทะลักมาจากประเทศเมียนมาที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเหมือนกับประเทศไทยนะคะทำให้มีมวลน้ำรวมกันประมาณ300ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมที่รุนแรงในรอบ80ปีทำให้พื้นที่ทำการเกษตรทั้งไร่นาสวนพืชเกษตรของไทยได้รับความเสียหายรุนแรงค่ะส่วนทางด้านคุณอมรเทพจาวลานะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยค่ะประเมินว่าผลกระทบน้ำท่วมภาคเหนือและพื้นที่อื่นที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะไม่น่าจะรุนแรงเท่ากับปี2554แม้ปัจจุบันอยู่วงจำกัดแต่ความเสี่ยงจากการระบายน้ำจากประเทศเพื่อนบ้านและพายุที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยขยายวงกว้างขึ้นทำให้สถานการณ์อาจไม่ได้สามารถแก้ได้เร็วเหมือนกับที่คาดนะคะโดยประเมินว่าผลกระทบน้ำท่วมเนี่ยจะอยู่ที่ 0.1 ถึง 0.3% ต่อ GDP หรือคิดเป็นมูลค่าความเสียหายเนี่ย 200,000 ล้านบาทภายใต้การคลี่คลายนะคะคาดการณ์ว่าจะคลี่คลายเนี่ยภายใน 1-3 เดือนค่ะโดยสาเหตุว่าทำไมถึงมองผลกระทบเนี่ยยังไม่มากเพราะว่ามันยังไม่ลามไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวหรือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมนะคะโดยพื้นที่บางเกษตรบางแห่งเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบค่ะรวมทั้งสถานการณ์น้ำท่วมปัจจุบันเนี่ยไม่หนักเท่าในอดีตนะคะแต่ว่าครัวเรือนไทยเนี่ยกระทบหนักกว่าน้ำท่วมปี2554เพราะอดีตแม้น้ำท่วมแต่ว่า GDP ขยายตัวได้แต่ปัจจุบันภายใต้หนี้ครัวเรือนสูงคนจำนวนมากตกอยู่ในภาวะเป็นหนี้มีหนี้ครัวเรือนสูงกว่าเดิมมากรายได้คนไม่ฟื้นเหมือนปี2554ดังนั้นค่ะแม้ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจจะไม่มากแต่คนในพื้นที่จะได้รับผลกระทบมากกว่าอดีตนะคะเพราะฉะนั้นจำเป็นที่คนกลุ่มนี้ต้องเร่งเข้าไปช่วยเร่งด่วนนะคะทั้งการฟื้นฟูการแจกเงินแม้มองว่าการแจกเงินอาจไม่ชดเชยผลกระทบได้ทั้งหมดนะคะส่วนคุณพิมพ์นาราค่ะหิรัญกสินะคะหัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะมองว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะ4เดือนสุดท้ายของปีนี้อาจจะไม่รุนแรงเท่าน้ำท่วมปี2554นะคะโดยทางวิจัยกรุงศรีเนี่ยจำลองสถานการณ์น้ำท่วม3กรณีก็คือต่ำสุดเนี่ยผลกระทบต่อพื้นที่ 6.2 ล้านไร่สร้างความเสียหายให้ภาคการเกษตร 3.1 หมื่นล้านบาทและสร้างผลกระทบ 3.3 หมื่นล้านบาทหรือ 0.19% ต่อ GDP ค่ะส่วนกรณีฐานนะคะมองว่าความเสียหายจากน้ำท่วมจะมีผลกระทบที่ 8.6 ล้านไร่คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมที่ 4.65 หมื่นล้านบาทหรือคิดเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจราว 0.27% และกรณีเลวร้ายที่สุดนะคะมองว่าผลกระทบลามพื้นที่11ล้านไร่แต่ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นหรือเป็นไปได้เนี่ย 30% นะคะสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือน 4,000 ล้านบาทต่อทรัพย์สินและพื้นที่การเกษตร 55,000 ล้านบาทโดยคิดเป็นความเสียหายรวม 59,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 0.34% ต่อ GDP ค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์น้ำท่วมนะคะที่เราก็ยังต้องเฝ้าระวังแล้วก็ส่งกำลังใจไปช่วยคนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่นะคะตอนนี้16จังหวัดขออภัยค่ะ13จังหวัดนะคะทั้งหมดที่กำลังประสบกับปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ในขนาดนี้นะคะแล้วก็รวมถึงรอดูว่ามันจะขยายวงกว้างหรือไม่เพราะว่าก็เดี๋ยวต้องติดตามมีพายุอีก2ลูกนะคะแต่ว่าก็ต้องดูว่าหลังจากที่ถ้ามาถึงไทยแล้วเนี่ยมันจะลดระดับลงแล้วอาจจะสร้างความเสียหายไม่มากหรือว่ามากน้อยแค่ไหนก็ยังต้องติดตามกันต่อค่ะเอาละค่ะตาปิดท้ายกันในการไปดูสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยกันนิดนึงนะคะตอนนี้ก็ปรับตัวลดลงไป 1.30 จุดอยู่ที่ระดับ 1,434.23 จุดมูลค่านะคะอยู่ที่ 1,613 ล้านบาทค่ะอย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวไปรอดูช่วงบ่ายกันนะคะว่าหลังจากประชุมครม.เสร็จมาตรการต่างๆจะมาช่วย
กระตุ้นเซตให้กลับมาอยู่ในแดนบวกได้หรือไม่แล้วก็รวมถึงการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐด้วยค่ะส่วนนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นดิฉันและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ